อยากให้ลองคลิปแนะนำตัวเองนะครับอยากรู้จักเซติมให้มากกว่านี้ครับสวัสดีครับผมการเองจริงๆเนี่ยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมจะฉลองครบ 10,000 ซับสไครเบอร์ครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 9,300 9,500 ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าสักวันมันก็คงครบมั้งหวังว่านะสาธุชื่อการครับชื่อจริงชื่อนิชนาลัตนาลมครับปัจจุบันอายุ21ปีครับวันเกิดวันที่22กรกฎาคม2535ครับปัจจุบันเรียนอยู่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเน้นด้านองค์กรครับศึกษาอยู่ปีที่3แล้วกำลังขึ้นชั้นปีที่4ครับมัธยมจบมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับล่าสุดผมฝึกงานที่บริษัทสนุกออนไลน์ .com ครับไปฝึกเป็นฝ่ายแบบวิดีโออีดิเตอร์คือเป็นฝ่ายตัดต่อให้เขาแล้วแหละฮะตอนนี้ก็จบฝึกงานด้วยดีครับเขาไล่ผมออกครับ หลอกเล่นหลอกเล่นจบฝึกงานได้ดีครับ ถามว่าผมเรียนอยู่คณะนี้แล้วไปฝึกงานสายวิดีโอตัดต่ออะไรได้ไงวะก็คือว่าสมัยมัธยมเนี่ยผมสนใจด้านการตัดต่อมานานนะครับก็เลยศึกษาเองเริ่มจากมูฟวี่เมกเกอร์โซนี่เวกัสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับสนุก .com ครับตอนนั้นเข้าประกวดโครงการสนุกซียูฮะแล้วก็ติดเป็นอันดับกี่คนสุดท้ายวะไม่รู้อ่ะพบกับกำนันซอยกำนันซอยแล้วก็ผมก็ได้รู้จักกับพี่ๆในนั้นอะไรเงี้ยปิดเทอมผมก็เลยเดินเข้าไปขอเขาฝึกงานครับขอผมฝึกงานหน่อยนะครับผมอยากได้ความรู้จริงๆประมาณนี้ฮะจนมาถึงทุกวันนี้ครับพูดถึงความฝันคือผมอยากจะเป็นยูทูบเบอร์อันดับหนึ่งของประเทศไทยครับเจ๊ดแม่นั่นแหละครับมีความฝันฮะฉันจะมีความฝันและฉันต้องทำให้ได้พูดถึงไอดอลผมก็มีไอดอลเหมือนกันฮะโดยที่ไอดอลของผมเนี่ยส่วนมากจะอยู่ฝั่งอเมริกาฝั่งอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเคฟแจ็คบ้าเดอะมินิโชกิลลี่พายเชสเตอร์ซีสมอร์ดเดนิสนอร์ซอนไฟร์อเมซิ่งพิวแต่จริงๆนะครับไอดอลที่ผมนับเป็นอันดับไอดอลที่ผมนับเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตผมเลยนะครับคนนี้ฮะนิก้านี่นิก้านิก้านิ่นินินิก้าฮิก้าเออนิก้าฮิก้าครับเขาเป็นคนที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจแล้วก็ตัดสินใจมาทำแชนแนลนี้นั่นแหละฮะจะหาว่าผมก๊อปเขาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ก๊อปครับผมก็คงจะสร้างแนวทางของผมแล้วก็เป็นตัวผมอย่างนี้แหละครับไม่ได้ไปลอกเขาหรอกครับเจ๊ดแม่คือเราพูดแบบจริงใจเลยก็คือว่าอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย YouTube Thailand เปิดแล้วใช่ไหมผมก็จะให้ความรู้แบบสำหรับคนที่ดู YouTube ทั่วไปแล้วกันว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำคลิป YouTube หรือว่าหลายๆคนแคสเกมลงเนี่ยเราได้รายได้จาก YouTube ครับถ้าเกิดว่าดูที่คลิปผมเนี่ยด้านไหนวะด้านนี้มั้งด้านนี้ใช่ป่ะด้านนี้เนี่ยครับจะมีโฆษณาขึ้นอยู่ฮะเหมือนว่าแบบพอเราทำคลิปลงใน YouTube เขาก็เอาโฆษณามาแปะให้เราใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รายได้หรือว่าค่าขนมเล็กๆจาก YouTube ด้วยนะครับผมไม่บอกแล้วกันว่าผมรายได้เท่าไหร่แต่ว่ารายได้แบบน้อยมาก ลองกดดูครับลองกดดูไล่กดแม่งทุกคลิปเลยก็ดีครับผมจะได้รายได้แบบน้อยมากมันเป็นคำถามที่ผมเจอแล้วก็หนักใจมากที่สุดเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นวัวไอสัตว์ตลกฝืดแป๊กมากเฮียกูว่ามึงเนี่ยไม่มีเซนส์ของความเป็นตลกเลยวะไอสัตว์คิดได้ไงวะสมองไม่มียังไงเนี่ย ปวดขี้คนชมก็มีคนด่าก็มีมันแล้วแต่ว่าใครจะชอบมันนะฮะแต่ว่าทุกคำด่าเนี่ยผมเก็บเอามาคิดแล้วก็เอามาปรับปรุงคลิปของตัวเองเรื่อยๆนะครับดูดีป่ะทุกคำชมทุกคอมเมนต์อะไรเงี้ยผมขอบคุณมากจริงๆเพราะมันเหมือนแบบเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์นะอ่านหมดเลยทุกคนที่คอมเมนต์มาเนี่ยผมอ่านหมดเลยแต่ว่าแบบบางทีเราก็เหมือนแบบเราตอบไม่ได้อะเพราะเราหยิ่งไง คือไม่หรอกบางทีเราก็แบบตอบไม่ทันหรือว่าเราไม่ได้สะดวกตอบตลอดเวลามาเห็นอีกทีก็อ้าวผ่านไป1วันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่ขอโทษจริงๆนะครับแต่ผมสัญญาว่าผมอ่ะอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆเหมือนเวลาที่เราแบบทำผิดไปแล้วเรารู้สึกขอโทษจากใจอ่ะแต่เราไม่รู้จะทำยังไงเราก็จะแบบหรือว่าเหมือนเวลาที่เราแบบกินอะไรอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยกินเข้าไปปุ๊บฟินอ่ะเขาจะเรียกว่าฟินอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้เอาไปปิดท้ายคลิปเหมือนแบบเป็นการดูคลิปแล้วก็ฟินไปอีกอย่างนึงนะ
ประมาณนี้ครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่พี่พี่แค่กับผู้ชมหลังการในชีวิตประจำวันและช่วยสร้างความแข็งแรง